ช่วงนี้หลายๆพื้นที่ทั่วโลกประสบกับปัญหาภัยธรรมชาตินะคะก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วทั้งในเฮติและสหรัฐอเมริกาเจอกับเฮอริเคนแมทธิวค่ะล่าสุดประเทศจีนตอนนี้ต้องพบกับพายุใต้ฝุ่นลูกใหญ่ที่มีชื่อว่าแอรี่ค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกน้ำท่วมสูงจนชาวบ้านออกจากบ้านไม่ได้นะคะล่าสุดหน่วยกู้ภัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะพายุใต้ฝุ่นแอรี่ได้พัดเข้ามณฑลฝูเจี้ยนทำให้มีฝนตกนานติดต่อกันถึง4ชั่วโมงด้วยกันทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านเจินสีจ้วงเมืองผู่เทียนไม่สามารถออกจากบ้านได้นะคะจนต้องโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือพอเจ้าหน้าที่ไปถึงพื้นที่ค่ะปรากฏว่าระดับน้ำนี่สูงเกือบ1เมตรด้วยกันหน่วยกู้ภัยจึงต้องสวมเสื้อชูชีพและนำเชือกไปให้ความช่วยเหลือโดยบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่มีอายุเก่าแก่สภาพไม่ค่อยแข็งแรงหน่วยกู้ภัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลายาวนานถึง2ชั่วโมงด้วยกันกว่าจะลำเลียงชาวบ้านกว่า40คนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีคุณยายอายุถึง91ปีที่เจ้าหน้าที่ช่วยอุ้มออกมาด้วยตามภาพที่เห็นนะคะนอกจากเมืองผู่เทียนแล้วไต้ฝุ่นแอรี่ก็ยังพัดกระหน่ำเมืองฉวนโจและเมืองฝูโจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาเพราะว่าน้ำก็ไปท่วมในถนนหลายสายด้วยกันค่ะ